ซึ่งน่าเป็นเรื่องที่ให้ประโยชน์ในพื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลกเป็นอย่างมากเลยนะคะกับการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางค่ะใช่ค่ะทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะระบุศูนย์ซ่อมสร้างสุขวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลกนะคะจะเป็นศูนย์กลางในการบริการซ่อมแซมกายอุปกรณ์หรือว่าเครื่องช่วยความพิการแบบครบวงจรแห่งแรกในพิษณุโลกค่ะนายสุติไกรฤกษ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวว่าปัจจุบันค่ะจังหวัดพิษณุโลกมีผู้พิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการจำนวนทั้งสิ้น 31,131 คนร้อยละ60มีความจำเป็นพิเศษที่ต้องใช้กายอุปกรณ์หรือว่าเครื่องช่วยความพิการนะคะเพื่อให้สามารถประกอบกิจวัตรประจำวันหรือช่วยเหลือตัวเองได้ทั้งการใช้ชีวิตและการประกอบอาชีพแต่เมื่อกายอุปกรณ์เกิดความชำรุดเสียหายส่วนใหญ่ค่ะจะไม่สามารถหาสถานที่ซ่อมแซมได้จึงปล่อยทิ้งและซื้อใหม่ทั้งๆที่ยังสามารถซ่อมแซมให้กลับมาใช้งานตามได้ปกตินะคะทำให้เสียเงินโดยใช่เหตุซึ่งศูนย์ซ่อมสร้างสุขจังหวัดพิษณุโลกนี้นะคะจึงจะเข้ามาช่วยซ่อมแซมกายอุปกรณ์ที่ชำรุดให้แก่คนพิการและผู้สูงอายุและยังเป็นศูนย์ฝึกทักษะการซ่อมแซมกายอุปกรณ์ให้กับกลุ่มเปราะบางก่อให้เกิดอาชีพและก็สร้างรายได้อีกทางหนึ่งค่ะและสำหรับศูนย์ซ่อมสร้างสุขจังหวัดพิษณุโลกนะคะถือว่าเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจะเป็นศูนย์กลางในการให้บริการซ่อมแซมกายอุปกรณ์หรือว่าเครื่องช่วยความพิการแบบครบวงจรแห่งแรกในจังหวัดพิษณุโลกค่ะแล้วก็ยังเป็นศูนย์การฝึกทักษะการซ่อมแซมกายอุปกรณ์แล้วก็เครื่องช่วยความพิการให้กับกลุ่มเปราะบางและประชาชนโดยทั่วไปด้วยแล้วก็อีกมุมนึงก็คือส่งเสริมอาชีพแล้วก็สร้างรายได้ที่มั่นคงโดยผู้พิการและผู้สูงอายุสามารถเข้าไปติดต่อนำกายอุปกรณ์มาซ่อมแซมเพื่อใช้งานได้ตามปกติที่วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลกนะคะโอ้โหนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโอกาสค่ะบางทีเนี่ยของใช้ไปมันก็มีการเสื่อมได้เนาะเสื่อมได้อาจจะต้องเสียตังค์ซื้อใหม่ก็เป็นซ่อมแซมแทนนะคะ